ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์ครั้งนี้ถึงตากับผมแนทที่จะขออาสาพาคุณท่องโลกกันบ้างผมมีเวลาเพียง3วันสำหรับทริปนี้ครับดังนั้นโจทย์ของผมก็คือที่ไหนก็ได้ที่ใกล้เดินทางง่ายมีเวลาน้อยก็ไปได้และที่สำคัญได้หลายบรรยากาศในที่เดียวและที่ที่ผมจะพาคุณไปก็คือประเทศสิงคโปร์ครับสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กๆนะครับแต่ก็เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายที่รอให้เราได้ไปค้นหาครับทั้งแลนด์มาร์คที่แสนจะยิ่งใหญ่อลังการวัฒนธรรมที่หลากหลายที่รอให้เราได้ไปสัมผัสอาหารเลิศรสที่รอให้เราไปชิมแถมยังมีเกาะแห่งความสุขที่มีกิจกรรมมากมายรอให้เราไปสนุกกันอีกครับผมว่าสิงคโปร์มีอะไรมากกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยผมขอตั้งชื่อการเดินทางครั้งนี้ว่าหนีร้อนพาไปมันที่สิงคโปร์ก็แล้วกันครับถ้าพร้อมแล้วออกเดินทางไปพร้อมๆกับเราได้เลยครับเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์เดินทางสู่สิงคโปร์ทั้งทีนะครับผมก็เลือกใช้บริการสายการบินแห่งชาติของสิงคโปร์ครับนั่นก็คือ Singapore Airlines และขอนั่งสบายนิดนึงครับกับ Premium Economy Class ครับโอเคครับเช็คอินครับปึ๊บนะครับ15.3 กิโลนะครับสำหรับ Premium Economy Class นะครับก็จะได้35โลนะครับก็อันนี้เป็นสิทธิพิเศษนะครับสำหรับคลาสนี้เท่านั้นนะครับของ Singapore Airlines เขานะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาคุณนะฮะไปสัมผัสสิงคโปร์ในแบบที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนนะครับในเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์นะฮะโอเคนี่ครับพอเราเช็คอินปุ๊บนะฮะเราก็จะได้แท็ก priority นะครับเพราะฉะนั้นกระเป๋าของเราเนี่ยจะไม่โดนโยนอย่างทิ้งกว้างแน่นอนนะครับอึ๊บไปเลยบ๊ายบายสะดวกสบายมากๆครับนี่ฮะช่องพิเศษครับ Premium Economy Class ครับว้าวเช็คอินกันแล้วก็ได้เวลาออกเดินทางแล้วล่ะครับไปสิงคโปร์ทั้งทีครับก็ต้องไปแบบไม่ธรรมดาครับครั้งนี้ผมเดินทางด้วยที่นั่งชั้น Premium Economy บนเครื่องบิน A380 ของ Singapore Airlines ครับคลาสนี้นะครับมีดีหลายอย่างครับเริ่มจากที่นั่งแบบพิเศษที่กว้างขวางหรูหราและก็ดูดีไม่เหมือนใครครับตัวเบาะนะครับสามารถปรับเอนนอนได้มากยิ่งขึ้นครับแถมมีที่พักเท้าโต๊ะอาหารที่กว้างและมีไฟอ่านหนังสือส่วนตัวอีกด้วยครับระบบให้ความบันเทิงนะครับก็จัดมาเต็มรูปแบบครับเริ่มด้วยหูฟังที่ตัดเสียงรบกวนนะฮะจอภาพที่ใหญ่และกว้างมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนั้นนะครับยังสามารถเลือกอาหารจานโปรดนะฮะก่อนที่ไฟจะบินได้24ชั่วโมงครับทำให้คุณไม่พลาดอาหารจานโปรดนะครับหรือถ้าจะมาเลือกบนเครื่องคุณมีตัวเลือกถึง3อย่างด้วยกันครับเรามาถึงสิงคโปร์กันแล้วครับเวลาที่สิงคโปร์นะครับจะเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงครับมาถึงกันแล้วนะครับก็ต้องเข้าโรงแรมกันก่อนครับซึ่งวิธีการเข้าเมืองในสิงคโปร์มี3ทางครับคือทางที่เราเลือกก็คือแท็กซี่นะครับมีรถเมล์แล้วก็รถ MRT ครับก็แล้วแต่สัมภาระคุณนะฮะจะมากจะน้อยนะครับแล้วก็มาพักกันที่โรงแรมนี้ครับพาร์คโซเรนไทวิสขอบอกว่าทำเลดีมากๆครับใกล้ศูนย์อาหารแล้วก็ใกล้ร้านสะดวกซื้อด้วยนะครับแถมห้องพักเนี่ยยังแสนสบายมากๆครับเ
แม่เอนตัวลงนอนแป๊บเดียวครับตื่นมาอีกทีค่ำเลยฮะแต่เราก็ไม่ได้อู้งานนะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะออกไปสำรวจสิงคโปร์ในยามค่ำคืนนะฮะให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับด้วยการใช้รถไฟ MRT ครับไปลงที่สถานีเบย์ฟอนนะฮะเพื่อที่จะไปมารีนาเบย์แซนครับที่มารีนาเบย์แซนนะครับมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโรงแรมห้างสรรพสินค้าร้านค้าร้านอาหารต่างๆนะครับแต่ผมไม่ได้พาคุณมาช้อปปิ้งหรือว่ามาทานอาหารแต่อย่างใดครับแต่จะขอพาคุณมาชมวิถีชีวิตยามค่ำคืนนะครับรวมถึงทิวทัศน์ที่สวยงามบริเวณอ่าวมารีนาครับและจุดที่จะทำให้คุณได้เห็นสิ่งเหล่านี้ที่ผมกล่าวมานะครับก็คือที่นี่เลยครับสะพานเฮลิกซ์ครับโอ้โหคุณผู้ชมครับโอ้โหลมเย็นมากๆฮะผมมาอยู่ที่นี่ครับสิงคโปร์นะฮะเราก็ใช้เวลา2ชั่วโมงครับมาถึงนี่นะฮะลมเย็นสบายครับเมืองไทยตอนนี้ร้อนมากนะครับเราก็เลยถือโอกาสหนีร้อนมาพึ่งร้อนอีกทีนะฮะที่สิงคโปร์ครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่บนสะพานเฮลิกซ์นะครับซึ่งเป็นสะพานที่เป็นรูปเกลียวคลื่นนะครับคล้ายๆกับ DNA ของมนุษย์นี่แหละนะฮะแล้วก็สร้างมาตั้งแต่ปี53แล้วนะครับเขาเปิดบริการครั้งแรกเนี่ยในวันที่24เมษายนนะปี2553นะครับเวลา3ทุ่มตรงนะครับกับสะพานแห่งนี้ครับสวยงามมากๆนะครับแล้วเวลาที่มีคนวิ่งจ็อกกิ้งนะฮะสะพานสั่นด้วยครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยได้มาเหยียบสิงคโปร์อีกครั้งครับหลังจากที่ไม่ได้มาประมาณ2ปีแล้วแต่วันพรุ่งนี้นะฮะจะมีภารกิจใหญ่นะฮะที่เราจะต้องพาคุณผู้ชมไปลุยกันแล้วก็มาลุ้นกันนะฮะว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปได้สำเร็จหรือเปล่ากับการใช้สิงคโปร์ Explorer Pass นะครับเป็นพาสเดียวนะฮะที่สามารถเข้าได้มากกว่า20ที่ครับแล้วก็มีอีกหลายสถานที่เลยนะฮะที่เราจะพาคุณไปนะครับประมาณ5ที่นะฮะดูว่าผมจะทำสำเร็จและพาคุณไปเช็คลิสต์สำเร็จหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ขอดื่มด่ำกับวิวตรงนี้นะฮะสวยมากๆครับโอ้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับช่วงหน้าเรามาไล่ล่าเช็คลิสต์กันที่สิงคโปร์ครับกับเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์สักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์อุ่นใจในต่างแดนจาก MSIG วันนี้มีหลายที่ครับที่จะพาคุณไปนะที่นี่ครับไชน่าทาวน์นะฮะเป็นแหล่งที่ขายของที่ระลึกนะไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกเกี่ยวกับสิงคโปร์นะครับพวกหยกพวกอะไรเนี่ยมีหมดเลยทีเดียวนะฮะตาดีได้ตาร้ายเสียนะครับแล้วก็ถ้าคุณอยากซื้อของที่ระลึกที่นี่ถูกที่สุดนะฮะในสิงคโปร์แล้วนะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยสำหรับใครที่เป็นช่างภาพตากล้องอะไรเงี้ยจะมีอุปกรณ์กล้องที่ถูกมากๆครับนี่อย่างเช่นร้านแบบนี้นะฮะและแถวนี้นี่มีร้านอาหารอร่อยเยอะมากครับที่นี่คือไชน่าทาวน์ครับไหนๆก็แวะมาย่านไชน่าทาวน์กันแล้วนะครับผมขอแวะเติมพลังด้วยอาหารเช้าแบบคนสิงคโปร์กันก่อนครับอาหารเช้าที่ว่าครับก็คือคาย่าโทสต์นะครับหรือเรียกบ้านๆว่าขนมปังสังขยาครับที่นี่เลยครับร้านยาคุณครับร้านดังของที่นี่เลยโอ้โหอาหารเช้ามาแล้วครับแบบคนสิงคโปร์จริงๆนะฮะแล้วร้านนี้มีมากว่า70กว่าปีแล้วคุณผู้ชมนะกับร้านนี้ครับยาคุณนะฮะและนี่ก็คือคาย่าโทสต์หรือว่าขนมปังสังขยานะครับภายในขนมปังเนี่ยนะฮะก็จะมีสังขยานะครับเนยหรือเนยถั่วนะครับแล้วก็อันนี้เซตนึงเนี่ย 4.8 เหรียญนะก็ได้ไข่ลวกนะครับแล้วก็กาแฟหรือชามา1ชุดนะครับเราก็มากินแบบออริจินอลแบบสิงคโปร์นะฮะซึ่งอาหารชาวสิงคโปร์เนี่ยเขามีหลายอย่างนะอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งนะฮะที่เราได้เห็นวิถีชีวิตของคนที่นี่นะครับอ่ะเรามาลองเลยแล้วกันนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นสังขยารสเนยถั่วครับได้รสสัมผัสของเนยถั่วนะครับแล้วก็สังขยานี่อร่อยมากๆครับใครมาที่สิงคโปร์นะครับแนะนำให้มาที่นี่ครับร้านยาคุณไชน่าสตรีทที่ไชน่าทาวน์ครับกี่คำได้ไหมบ่อยจริงของที่อีกอย่างของไชน่าทาวน์นะครับก็คืองานศิลปะที่สอดแทรกอยู่รอบตัวเราครับมีทั้งแบบลอยตัวแล้วก็จิตรกรรมฝาผนังนะครับทำให้เราได้รู้เรื่องราวของพี่น้องชาวจีนนะครับที่ย้ายมาตั้งรกรากที่นี่ได้เป็นอย่างดีครับตอนนี้ได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะมาตะลุยภารกิจหลักของเราครับภารกิจตามล่าเช็คลิสต์ด้วยบัตรสิงคโปร์ Explorer Pass ครับสิงคโปร์ Explorer Pass ครับคือพาสของสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่สามารถเข้าสถานที่สำคัญได้มากกว่า20แห่งครับโดยมีให้เลือก3แบบครับคือ1วันถึง3วันครับสถานที่เด่นๆที่เข้าได้นะฮะมี Garden by the Bay ครับ
Singapore Cable Car, River Cruise และอีกมากมายครับโดยบัตรแบบ1วันนะครับจะนับ24ชั่วโมงหลังจากการใช้ครั้งแรกครับและเช็คลิสต์แรกของเรานะครับก็คือ Singapore Cable Car ครับมาแล้วครับแอสเซชั่นแรกนะครับของ Singapore Explorer Pass นะครับกับ Singapore Cable Car นะครับปกติมาคนละ33นะครับเรามีบัตรใบนี้เราแลกได้เรียบร้อยครับตามมาฮะสู่เกาะสวรรค์หาดสวรรค์ของเราครับเกาะเซนโตซาครับตอนนี้เราก็มาอยู่บนเคเบิลคาร์สุดยอดซูโก้ของเราแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราจะไปกันที่เกาะเซนโตซาครับซึ่งถือว่าเป็นเกาะแห่งความบันเทิงความสนุกสนานของคนสิงคโปร์แล้วก็นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะแล้วก็การไปที่เกาะเซนโตซาเนี่ยมีทางเลือกอยู่3ทางครับทางของเรานี่คือทางไฮโซสุดนะฮะก็คือการนั่งเคเบิลคาร์แบบนี้นะครับสิงคโปร์เอ็กซ์พลอเรอร์พาสเนี่ยสามารถนำมาแลกตั๋วไปและกลับได้นะครับก็ถือว่าประหยัดคุ้มค่ามากๆครับทางที่2คืออันนู้นครับนั่นก็คือโมโนเรลนะครับก็อาจจะประมาณคนละ10กว่าเหรียญ นะครับก็จะมีตอนนี้มีประมาณ2ไลน์นะฮะมี2สายนะครับสามารถแยกไปที่ Universal Studio นะครับไปรีสอร์ทเวิลด์เซนโตซาได้แล้วก็ทางตรงนู้นนะครับก็คือทางเดินครับเมื่อก่อนเนี่ยเคยเสียคนละ1เหรียญ นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะเขาน่าจะให้เข้าฟรีแล้วนะครับมีอยู่3ทางด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นอะไรนะครับต้องติดตามครับเขาบอกว่าก่อนนี้นี่มีของเล่นเพียบนะครับเดี๋ยวเราไปสนุกด้วยกันครับไปเช็คลิสต์พร้อมๆกันครับที่เกาะเซนโตซานะครับบัตร Singapore Explorer Pass นะครับสามารถเข้าได้1ใน6 attraction นี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Madame Tussauds 4D Adventureland Trick Eye Museum Skyline Lodge Fort Siloso แล้วก็ Segway Fun Ride ครับซึ่งถือว่า6 attraction นี้นะครับคือสุดยอดนะครับของเกาะเซนโตซาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเช็คลิสต์ที่2นะครับของบัตร Singapore Explorer Pass ครับคือ CarMax ครับอย่างที่2ที่เราพาคุณมาตะลุยกันนะครับก็คือนี่ครับ CarMax นะครับซึ่งเป็นของ MegaShip Adventure นะครับซึ่งมีหลายอย่างให้เลือกได้เลือกเล่นนะครับแต่ Singapore Explorer Pass เนี่ยสามารถเล่น CarMax ได้นะครับซึ่งปกติเนี่ย39เหรียญนะครับก็เท่ากับว่าเราเล่นมา60กว่าเหรียญแล้วนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าใช้ได้แล้วนะฮะโอเคนี่นะครับเอาไปเลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปลุยกันว่าคลามสแม็กจะเป็นยังไงนะลดอยู่ลดอยู่โอเคแล้วก็เขียนน้ำหนักไว้ตรงนี้นะฮะวันนี้ขั้นต่อไปครับไปใส่อุปกรณ์เซฟตี้ไปตามมาครับก่อนเซฟตี้พร้อมนะฮะก่อนที่เราจะไปเล่นคาร์แม็กซ์กันนะครับตื่นเต้นเหมือนกันไม่เคยเล่นนะฮะถ้าเล่นอันนี้ก็นึกถึงสมัยที่เราย้อนกลับไปเป็นลูกเสืออีกครั้งนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะสนุกขนาดไหนนะสำหรับคลาแม็กซ์นะครับก็คือกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะด้านพละกำลังและก็การทรงตัวครับมีให้เลือกเล่น3ระดับครับตามความสามารถของผู้เล่นนะครับซึ่งระดับผมแล้วนะครับต้องเป็นระดับ1นะฮะเบสิกเริ่มต้นแน่นอนนะครับออกกำลังกายน้อยแบบนี้นะครับมาดูครับว่าจะทุรักทุเลขนาดไหนนะครับระหว่างทางนะครับเราต้องฝ่าไปถึง8ด่านครับโดยถ้าตกเนี่ยนะฮะจะต้องปีนขึ้นมาด้วยตัวเองด้วยครับมาดูนะครับว่าผมจะไปได้ถึงจุดหมายปลายทางหรือเปล่าครับแหมปกติก็ว่ายากแล้วนะครับนี่ต้องถือกล้องโกโปรด้วยครับสภาพเลยทุรักทุเลแบบนี้ครับไต่ไปนะครับก็ถามตัวเองครับว่ามาทำไมที่นี่นะฮะและด่านที่ยากสุดคือด่านนี้ครับเกือบจะไม่รอดครับล่วงไม่ล่วงสัตว์ไม่เจ้าเข้าเลยครับเนี่ยเขาก็ไม่ใจร้ายสักทีเดียวนะฮะมีด่านชิวๆแบบนี้ด้วยครับ
สู้เขาสู้เขาใกล้ถึงแล้วคว้าเชือก มาถึงจุดนี้นะครับพละกำลังก็เริ่มหมดนะครับด้วยอากาศที่ร้อนมากๆครับถ้าไปอีก10ด่านนี้รับรองล่วงแน่นอนฮะสู้เขาสู้เขาone two three ว้าทางแม็กซ์นะครับเล่นผมสมุดแรงเลยครับแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับตามต่อช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ Global Wi-Fi จาก BS Mobile เราอยู่กันที่เกาะเซนโตซาครับผมพาคุณนั่งชัตเตอร์บัสมาที่ Beach Station ครับซึ่งเป็นบริเวณชายหาดของเกาะเซนโตซาที่จะเห็นผู้คนมากมายมาพักผ่อนหย่อนใจกันนะครับเรามาที่นี่นะครับเพื่อตามล่าเช็คลิสต์ที่3ของ Singapore Explorer Pass ครับขอบอกว่าเครื่องเล่นนี้นะครับเท่มากๆครับอยากเล่นมานานแล้วนะครับและเช็คลิสต์อย่างที่3ของเราก็คือ Segway Fun Ride ครับการเล่น Segway ที่นี่นะครับแบ่งเป็น2แบบก็คือ Fun Ride แบบที่เราจะเล่นนะครับแล้วก็แบบ Eco Tour ครับซึ่งใช้เวลาถึง 30-60 นาทีก็มีเหมือนกันนะครับแต่ราคาค่อนข้างสูงก่อนที่จะไปเล่นกันนะครับก็ต้องฝึกฝนกันก่อนครับหลักการก็คือการรักษาสมดุลของร่างกายครับแรกๆเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวเล็กน้อยครับสำหรับท่านไหนนะครับที่มีทักษะในการขี่จักรยานการเล่นสเก็ตนะครับหรือว่าสเก็ตบอร์ดนะครับก็ได้เปรียบเล็กน้อยครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเซกเวย์เนี่ยมันไปข้างหน้าก็จริงฮะแต่เวลาจะเลี้ยวเนี่ยทำยังไงนะครับการเลี้ยวเนี่ยคือการปิดตัวนะฮะซ้ายหรือขวานะครับแล้วแต่ทิศทางที่เราต้องการครับคุณสมบัติของคนที่จะเล่นเซกเวย์ได้นะครับคือคนที่มีความสูงนะครับมากกว่า105เซนติเมตรขึ้นไปครับแล้วก็มีน้ำหนักเนี่ยไม่เกิน120กิโลกรัมครับสำหรับผู้เล่นที่อายุน้อยกว่า10ปีนะครับควรอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญครับตอนนี้นะครับผมก็สอบไปกับขี่เซกเวย์ผ่านแล้วเรียบร้อยครับเอาเป็นว่าเราไปลุยพร้อมๆกันครับว่าจะสนุกขนาดไหนครับความรู้สึกตอนอยู่บนเซกเวย์นะครับเหมือนผมเป็นไอรอนแมนเลยครับคล้ายๆกับว่าตัวเองเนี่ยลอยไปข้างหน้าด้วยการควบคุมของตัวเองได้นะครับถ้ามีโอกาสนะฮะคุณต้องมาลองสักครั้งครับกับเซกเวย์ฟันไรที่เกาะเซนโตซาครับเช็คลิสต์อย่างที่4ของบัตร Singapore Explorer Pass นะครับก็คือ Skyline Route Sentosa ครับตอนนี้นะครับเรากำลังนั่งกระเช้า Skyline นะครับจากสถานี Beach Station นะครับขึ้นไปด้านบนครับเพื่อเล่น Route นะครับทิ้งตัวตามแรงโน้มถ่วงลงมาที่นี่อีกครั้งครับสำหรับบัตร Singapore Explorer Pass นะครับสามารถเล่น Route นะครับไปกลับได้2รอบด้วยครับถือว่าสุดยอดและก็คุ้มค่ามากๆครับบรรยากาศเป็นยังไงไปชมความสนุกพร้อมๆกันได้เลยครับแม้จะเคยเล่นมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่ทุกครั้งที่ผมแวะมาสิงคโปร์ผมก็ต้องมาเล่นลูสแบบนี้ครับนอกจากเราจะได้มีความสนุกสนานแล้วนะครับจะได้ปลดปล่อยตัวเองนะฮะออกจากความเครียดนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ย
ได้รู้ว่าในโลกนี้ยังมีอะไรที่สนุกอีกเพียบเลยครับสำหรับวันนี้นะครับตั้งแต่11โมงนะครับจนถึง5โมงเย็นนะครับสิงคโปร์ Explorer Pass ได้พาผมไปเช็คลิสต์ถึง4ที่ครับมูลค่าการเช็คลิสต์นะครับเกิน100เหรียญไปแล้วนะครับแต่ความคุ้มค่าของบัตรใบนี้นะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเหลือเวลาอีกตั้งหลายชั่วโมงครับสัปดาห์หน้านะครับผมจะพาคุณมาเช็คลิสต์กับบัตรใบนี้สิงคโปร์ Explorer Pass กันต่อครับและนี่ก็คือ1วันเต็มๆบนเกาะเซนโตซาครับเกาะสวาทหาดสวรรค์ของคนสิงคโปร์นะฮะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้ไอเดียในการท่องเที่ยวไม่มากก็น้อยนะครับแล้วกลับมาพบกับเที่ยวรอบโลกเช็คลิสต์ครับทุกวันพุธ11โมงทางช่อง 9MCOT HD และ Modern 9 TV สำหรับวันนี้ขอให้มีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ